สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบลูทีคแอร์ไลน์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะครับเกิดจากปัจจัยคือรถคนถนนและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาในบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์นะครับที่เพิ่งจบไปเร็วๆนี้นะครับเรามาพบกับยานยนต์กรรมนะครับที่พูดเสมอเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามาคุยกับทางรถยนต์ซูบารุนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับคุณตะวันคำฤทธิ์นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TC ซูบารุไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตะวันครับผมซูบารุเนี่ยมีชื่อเสียงมานานละเรื่องรถความปลอดภัยครับผมนิยามความปลอดภัยซูบารุคืออะไรครับผมนี่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าซูบารุเองเนี่ยหลายคนอาจจะมองของเราในสมัยที่เราโด่งดังในเรื่องของแรลลี่จริงๆอ่ะชื่อของการขับแรลลี่เนี่ยไม่ได้ขับรถเร็วแต่ต้องเป็นรถที่ปลอดภัยครับทำให้คนขับเนี่ยมั่นใจแล้วไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับคราวนี้ซูบารุทุกรุ่นเองเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นเนี่ยอยู่ในทุกรุ่นของซูบารุครับเราเริ่มจากจุดแรกก่อนดีกว่าหัวใจของรถยนต์อันดับหนึ่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ซูบารุเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ใช่มันคืออะไรครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ทำไมเครื่องยนต์ถึงปลอดภัยหนึ่งเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เองนะครับลักษณะการทางของลูกสูบเนี่ยจะทำงานในลักษณะในแนวนอนแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งแบบไม่ใช่แนวตั้งรถทั่วไปรถทั่วไปคำว่าบ็อกเซอร์เนี่ยก็เหมือนคนชกมวยครับชกในแนวนอนนะครับเครื่องยนต์ทำงานแนวนอนถามว่าการที่มีเครื่องยนต์ทำงานในแนวนอนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับความปลอดภัยนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศูนย์ถ่วงของรถยนต์นะครับเครื่องยนต์การทำงานในแนวนอนเนี่ยมันทำให้ศูนย์ถ่วงเนี่ยอยู่ต่ำนะครับเราดูมือผมก็ได้นะครับเครื่องยนต์ที่ทำงานในแนวเนี้ยนะครับโอกาสที่มันจะพลิกซ้ายขวาเนี่ยมันมีโอกาสมันทำให้ตัวรถโยนซ้ายขวาได้แต่ถ้าเกิดเครื่องอยู่ในลักษณะนี้การพลิกซ้ายขวามันต่ำการโยนตัวของรถก็ต่ำนะครับเครื่องยนต์เองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวใจนะครับทำให้รถยนต์เนี่ยมีการทรงตัวที่ดีนะครับจุดศูนย์ถ่วงของรถอยู่ต่ำโอกาสรถจะคงตัวหรือแม้กระทั่งโอกาสในการพลิกคว่ำเนี่ยก็จะต่ำกว่าเครื่องยนต์ประเภทอื่นครับผมแล้วที่สำคัญกว่านั้นในสมัยนี้เราเรียกว่าสมัยนี้เลยผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะใช้รถที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า crossover ครับ SUV ครับ PPV ครับพวกเนี้ยระยะห่างระหว่างพื้นกับตัวถังเนี่ยจะสูงสูงเราเรียกว่า Gale Clearance ก็ได้ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคืออะไรฮะเรื่องของการโค้งตัวเรื่องของการโยนตัวการเข้าโค้งการขับบนถนนเนี่ยตรงนี้มีความสำคัญครับผมเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เองนะครับศูนย์ถ่วงของเขาต่ำครับยิ่งกาวเคลียร์แลนซ์สูงเรายิ่งได้เปรียบเพราะว่าศูนย์ถ่วงเรามันต่ำอยู่แล้วอันนี้เป็นเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบางคนบอกว่าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เป็นเครื่องที่แรงไม่ใช่ครับนะครับแต่เรามีจุดเด่นเรื่องของการทรงตัวมากกว่าครับผมมันนำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยมันต่ำก็คืออยู่ในซูบารุทุกรุ่นทุกรุ่นด้วยเริ่มตั้งแต่รุ่นเล็กอย่างซูบารุ XV ไปจนถึงรุ่นใหญ่อย่างซูบารุ Outback ทุกรุ่นเราใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์หมดเลยครับผมนะครับซึ่งมีไม่กี่แบรนด์ในโลกยนต์กรรมทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์แต่รู้สึกเหลืออยู่2แบรนด์นะเหลือ2แบรนด์เท่านั้นเอง1ใน2คือซูบารุใช่ถูกต้องนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการใช้วิศวกรรมในแง่ของการออกแบบจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำนะครับอีกจุดนึงที่หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงด้วยเครื่องยนต์ที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำการวางเครื่องยนต์ในรถยนต์เนี่ยมันทำให้การวางเนี่ยสามารถวางได้ต่ำกว่าเครื่องยนต์ประเภทอื่นนะครับแล้วการวางต่ำเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ของความปลอดภัย2เรื่องครับผมเรื่องแรกคือเรื่องของทัศนวิสัยวิชั่นครับรถยนต์ซูบารุเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่เราสามารถมองผ่านหน้ากระจกมองหน้าเนี่ยแล้วเราเห็นวิชั่นเคลียร์มากเพราะฝากระโปรงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยกฝากระโปรงขึ้นมาสูงครับเครื่องยนต์เราอยู่ต่ำครับนะครับวิชั่นเนี่ยเป็นจุดสำคัญของความปลอดภัยครับผม
ันดับ2เรื่องของการเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆด้วยการวางเครื่องยนต์ของ Subaru ที่มีจุดศูนย์รวมต่ำดังนั้นกรณีของการเกิดเหตุเครื่องยนต์มันจะมุดลงใต้ตัวถังมันจะไม่ impact เข้าไปที่ตัวรถโอ้เวลาเกิดการชนด้านหน้าด้านหน้าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมุดลงไปมันจะมุดลงไปเลยเนื่องจาก1จุดศูนย์รวมมันต่ำการวางเครื่องยนต์ในห้องโดยในห้องเครื่องยนต์มันก็วางต่ำแล้วเราก็ดีไซน์ว่ากรณีของการแคชหรือว่าการปะทะด้านหน้าครับเครื่องยนต์มันจะมุดลงผมถึงบอกว่าจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นหัวใจแล้วอันดับ1ไม่ว่าจะเรื่องของการขับเคลื่อนครับแต่ Subaru เองเนี่ยเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นนะครับจุดเด่นของเครื่องเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทรงตัวเรื่องของความปลอดภัยนำมาสู่เรื่องของทัศนวิสัยแล้วก็แม้กระทั่งการเกิดเหตุโอ้นี่เริ่มจากแค่จุดสำคัญที่สุดของเครื่องครับครับเรื่องเครื่องยนต์เองนะฮะนี่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยเยอะแล้วนะครับครับผมนอกเหนือจากเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ซึ่งอยู่ใน Subaru ทุกรุ่นนะครับแน่นอนเทคโนโลยีอันโด่งดังอันเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive ครับนะครับระบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive เองเนี่ยก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่อยู่ในรถทุกรุ่นครับถามว่า All-Wheel Drive เนี่ยมันแตกต่างอะไรกับระบบขับเคลื่อน4ล้อธรรมดาทั่วไปครับผม Subaru เราจะเรียกว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาหรือ Semantical All-Wheel Drive ไม่เหมือนไม่ Full Time ไม่ใช่มันจะเป็นแบบสมมาตรครับการวางของ Subaru ถ้าเราตัดรถยนต์Subaru ออกมานะครับตัดให้เห็นเฉพาะการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะวางสมดุลซ้ายขวาเลยเพราซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นการกระจายแรงไปยังล้อทั้ง4นะครับมันจะเกิดการกระจายแรงแบบสมดุลครับนะครับผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วมันจะต่างอะไรกับรถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนล้อหลังครับท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องของการโอเวอร์หรืออันเดอร์สเตียร์มั้ยฮะโอเวอร์สเตียร์อันเดอร์สเตียร์หรือเราเรียกว่าหน้าดื้อโค้งหรือว่าท้ายปัดออกไปนะครับรถยนต์แต่ละระบบขับเคลื่อนจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าก็จะคล่องแคล่วครับแต่รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะหน้าดื้อโค้งหรือว่าเลี้ยวแล้วมันไม่ไปครับครับในกรณีใช้ความเร็วสูงครับมีโอกาสเป็นไปได้บางคนอาจจะเคยเห็นข่าวอย่างเงี้ยของความปลอดภัยนะฮะเราพูดถึงความปลอดภัยว่าเอ๊ะเลี้ยวไม่เข้าโค้งครับไหลออกไปเลยครับหรือรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังแน่นอนรถสปอร์ตหลายๆคันขับเคลื่อนล้อหลังอาจจะมีเพราะว่ามันมีการพุ่งตัวไปขนาดแรงครับแต่เราอาจจะเคยได้ยินว่ารถมันท้ายปัดครับมันไม่เข้าโค้งครับเหตุผลเพราะระบบมันอยู่ด้านหลังครับผมมันดันรถให้มันไปข้างหน้า มันมีโอกาสที่ท้ายมันจะกวาดออกไปสูงครับแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อล่ะระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยด้วยความที่เขากระจายกำลังไปทั้งหน้าหลังครับแล้วของเราเนี่ยหน้าซ้ายขวาก็เท่ากันหลังซ้ายขวาก็เท่ากันครับทำให้ของเราเนี่ยเราเรียกว่ามันจะค่อนข้างจะนิวทรัลหรือว่าอยู่ตรงกลางรถหน้ามันจะไม่ดื้อโค้งท้ายมันจะไม่ปัดออกจากโค้งอันนี้โดยหลักของวิศวกรรมเลยครับผมนะครับเรื่องของการกระจายกำลังแล้วด้วยความที่เราเนี่ยใช้ระบบที่เราเรียกว่าเซมานติคอลคือมันเท่ากันเท่าซ้ายขวาเท่ากันระบบจากเครื่องลงมาที่เกียร์แล้วลงมาที่ระบบเท่ากันมันเท่ากันหมดครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเข้าโค้งล้ออยู่ด้านในมันจะต้องหมุนช้าหรือเร็วกว่าล้ออยู่ด้านนอกหรือเปล่าตามหลักวิศวกรรมครับด้วยของเราที่เราเรียกว่าเป็น All-Wheel Drive นะครับแล้วระบบเราเนี่ยมีการคำนวณว่าการเข้าในโค้งแต่ละโค้งเนี่ยมันจะกำไรกระจายกำลังไปอย่างไรครับทำให้ระบบ Semantical All-Wheel Drive เนี่ยมันโด่งดังมาตั้งแต่สมัยแรกๆจนมาดังสุดขีดสมัย World Rallyแล้วที่สำคัญกว่านั้นมันถูกบรรจุในรถทุกรุ่นของ Subaru ของ Subaru ตั้งแต่รุ่นเล็กอย่าง XV ครับ Forester Outback รวมถึงรถสปอร์ตอย่าง WRX หรือ WRX STI ครับผมก็จะมีระบบ Semantical All-Drive ตรงนี้บรรจุอยู่ทุกรุ่นเพราะว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยครับความปลอดภัยจะทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจครับครับผมนี่คือระบบต่างๆเพื่อความปลอดภัยที่อยู่ในรถ Subaru ไปรวมพวกABS, ยังไม่รวมพวกนั้นด้วยซ้ำไปนิรภัยซึ่งพวกนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะฮะแล้วยังมีอะไรไหมครับที่ยังโดดเด่นอีกในเรื่องระบบความปลอดภัยรถผมว่าอีกจุดหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงนะครับก็เรื่องคือเรื่องของโครงสร้างครับโครงสร้างเนี่ยหลายๆค่ายอาจจะบอกว่ามีเรื่องของระบบเสริมแรงในการชนด้านข้างเสริมแรงในการชนด้านหน้าหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ครับแต่ Subaru เนี่ย
เราเรียกว่าเราเนี่ยทำทุกท่านเหมือนไข่ในหินเลยครับผมเพราะว่าโครงสร้างของตัวรถทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเสริมแรงทั้งโครงเลยครับนะครับนึกภาพง่ายๆว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เหล็กที่เป็นลักษณะคล้ายๆเหล็กที่เป็นกล่องนะครับในการสร้างโครงของตัวบอดี้ของ Subaru นะหรือว่าของรถทุกรุ่นแต่ Subaru เองเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเหมือนเหล็กเส้นเหมือนเหล็กเส้นเนี่ยแทรกเอาไว้ครับแล้วไม่ใช่แค่แผงประตูแต่มันแทรกในโครงสร้างใหญ่ทั้งหมดทำให้โครงสร้างของ Subaru ในที่เป็นส่วนที่ป้องกันผู้โดยสารจากการกระแทกต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากจนเราเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่รถยนต์ทุกไลน์อัพผมใช้คำว่าทุกไลน์อัพนะฮะตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ทุกไลน์อัพที่มีการขายเนี่ยผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับท็อปของอเมริกาเนี่ยนะครับ IIHS Award แบบ Top Safety Pick Plus ครับผมทุกรุ่นเลยทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกรุ่นของเราเนี่ยได้รับผ่านมาตรฐานตรงนั้นหมดคือที่ไปทดสอบแล้ววิ่งชนแล้วอะไรแล้วเนี่ยได้มาตรฐานสูงสุดในทุกรุ่นเลยนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องของเราที่มันจะมุดลงนะครับระบบ All Wheel Drive แต่แน่นอนเรื่องของการ Crash Test หรือว่าเทสปะทะหน้าข้างเวลาเราทดสอบหรือว่าเวลาที่หน่วยงานอิสระทดสอบเนี่ยโครงสร้างตัวรถเนี่ยมีผลมากไม่ว่าคุณจะมีระบบอื่นๆมาช่วยอะไรเนี่ยการที่ crash test หรือทดสอบแบบนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้เลยว่ารถยนต์โครงสร้างเนี่ยมันมีความแข็งแรงขนาดไหนแหมผมประทับใจนะที่พี่ตะวันบอกว่ารักผู้โดยสารเหมือนไข่ในหินเหมือนไข่ในหินเลยเหมือนไข่ในหินเลยเพราะว่ามันคือทั้งโครงครับไม่ใช่เราไม่ได้ห่วงเรื่องของแค่ size impact นะครับหรือว่าการชนด้านข้างที่เราจะมาเสริมเฉพาะคานด้านข้างไม่ใช่หรือว่า front impact และ impact ไม่ใช่แต่เราโครงทั้งอันเลยดังนั้นหลายๆเคสที่เกิดการพลิกคว่ำผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าลักษณะของอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่มีแค่ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะฮะการพลิกคว่ำเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าโครงสร้างด้านหน้าหรือที่เราเรียกว่าตรงเสา A เราเรียกว่าเสา A เสาที่เป็นกระจกมองหน้าก็แล้วกันเผื่อผู้บริโภคจะได้เข้าใจง่ายถ้าเสา A เนี่ยมันความแข็งแรงไม่พอเนี่ยเวลาที่เกิดการพลิกเนี่ยมันจะยุบลงมาโอ้เป็นอันตรายมากซึ่งมันอันตรายมากครับนะครับหรือเสา C เสาด้านหลังนะครับมันมีโอกาส A B C เนี่ยเสาที่มันล้อมเอาไว้เนี่ยการพลิกความนี่อันตรายมากแต่ Subaru เนี่ยเราทำออกมาเป็นโครงเลยเราเรียกว่าโครงเสริมแรงนะครับก็จะโปรเทคคุณและคนที่คุณรักที่อยู่ใน Subaru ให้ปลอดภัยครับนี่คือระบบความปลอดภัยของรถ Subaruทุกรุ่นทุกรุ่นด้วยนะครับทุกรุ่นด้วยครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยว่าแต่ละรุ่นมันมีความระบบความปลอดภัยอะไรที่เป็นแยกย่อยไปบ้างถูกต้องนะครับตอนนี้ผมกับพิศวันขอพักไปทานน้ำก่อนนะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ